ยารบุญอันยองสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ฝนจะมาพูดถึง EP ที่1ของรายการ Road to Kingdom นั่นเองค่ะสำหรับ EP ที่1นี้นะคะฝนจะมาพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจในรายการนะคะก็สิ่งที่น่าสนใจในรายการเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะว่า Road to Kingdom เนี่ยเป็นเส้นทางที่จะทำให้หนุ่มๆที่เข้าร่วมรายการนะคะได้ไปสู่เส้นทางของการไปเป็น Kingdom อีกทีนึงนั่นเองก็คือมันจะไม่เหมือนกับ Queendom ที่ Queendom คือก็ตั้งตัวมันเป็น Queendom เลยเนี่ยนะแต่ว่าเขาให้ศิลปินที่ไม่ค่อยได้รับกระแสไม่ค่อยได้รับความนิยมนะคะเพื่อที่จะทำการคัดเลือกและไปในรายการ Kingdom นั่นเองสำหรับสิ่งที่น่าสนใจเป็นอันดับแรกของ Road to Kingdom เลยนะคะนั่นก็คือศิลปินค่ะศิลปินในรายการ Road to Kingdom นะคะก็จะมีทั้งหมด7วงด้วยกันนะคะจะมี Pentagon On and Off Golden Child The Boy Want Us TOO แล้วก็ Very Very นะคะฝนขอพูดถึงไอดอลแต่ละวงก่อนแล้วกันเริ่มจากแพนทากอนนะคะคือฝนไม่ได้ติดตามแพนทากอนมากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้รู้แบบเอ้ยเมมเบอร์แบบมีความเป็นยังไงหรืออะไรยังไงมากมายขนาดนั้นนะแต่ว่าฝนนะชอบฮุยมากนะคะชอบพี่ฮุยมากแล้วก็ชอบฮงซอกนะคะก็คือฮงซอกเนี่ยฝนตามมาตั้งแต่ตอนที่กำลังมีรายการ Survival ของ YG Icon นะคะตั้งแต่นั้นแหละแล้วก็พอรู้ว่านางมาเข้าคิวแล้วก็ตามนางมาจนมาเดบิวต์เป็นแพนทากอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความสกิลวาไรตี้ที่แพนทากอนมีนะคะแล้วก็การที่ไม่ได้ออกรายการเรียลลิตี้นานพอสมควรนะคะก็เลยอาจจะทำให้แพนทากอนเนี่ยเป็นวงที่เป็นรุ่นพี่ใหญ่นะคะเป็นพี่ใหญ่ที่เปิ่นๆเป๋อๆนะคะคือเป็นวงที่จริงจังนะแต่แบบดูจริงจังแบบเปิ่นๆอันนี้คือในความรู้สึกของฝนเองนะฝนไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าฝนชอบในความที่พวกนางเป็นรุ่นพี่ที่ใหญ่สุดแล้วก็เป็นคนเปิ่นๆดีน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็คือแบบตรงไปตรงมาง่ายๆเลยคือเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมานะคะสำหรับวงแพนทากอนต่อไป on and off นะคะ ONF นั่นเองคือ on and off เนี่ยฝนไม่ได้รู้จักเลยตั้งแต่ที่ฝนทำ reaction นะคะแต่ฝนรู้จักอยู่หนึ่งคนนะคะนั่นก็คือ YSแต่สำหรับ On and Off นะคะดูจาก EP ที่1แล้วคือมีความตลกแล้วก็ความน่ารักมากๆเลยโดยเฉพาะ Wyatt คือ Wyatt คือแบบฝนละสายตาจาก Wyatt ไม่ได้เลย Wyatt เป็นคนที่ทรงสูงใหญ่มากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ถือได้ว่าพูดมากแล้วก็ตลกด้วยฝนก็เอ้ย On and Off น่าสนใจนะน่าจะได้โดนตกอีกวงนึงนะคะสำหรับวงต่อไปนะคะGolden Child นั่นเอง Golden Child นะคะก็เป็นวงที่ฝนบอกได้เลยว่าเชียร์อยู่ในรายการนี้คืออันดับหนึ่งมากๆการขายขำของโกชานะคะบอกได้เลยว่าเป็นที่หนึ่งในรายการนะคะโดยเฉพาะการมีอีจังจุนอยู่ในนั้นนะคะคือแบบคือในหมู่รายการทั้งหมดเนี่ยคือจังจุนได้แอร์ไทม์เยอะมากๆเยอะมากในรายการนะคะเพราะเป็นคนที่ตลกแล้วก็ได้รับจุดสนใจมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นวงอื่นๆวงรุ่นน้องหรือว่าวงรุ่นพี่อย่างแพนทากอนก็สนใจในตัวเขาเหมือนกันนะคะคือเป็นวงที่แบบขายขำเป็นอันดับหนึ่งนะคะและต่อไปด้วย The Boy นะคะก็คือเป็นวงขายขำคู่กันนะคะเป็นเพื่อนกันวงขายขำคู่กันนะคะก็คือในแอร์ไทม์ตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาเนี่ยเขาจะเน้นไปที่โกชากับเดอะบอยมากๆในการขายขำแล้วก็คือตลกมากๆเลยนะคะคือตอนที่พวกนาง2วงเนี่ยคุยกันนะคะคุยผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคือใครแต่โกลเด้นชายจับไตของเดอะบอยได้นะคะก็เลยรู้ว่าเป็นวงเดอะบอยตอนนั้นก็นะคะก็โดนโกชาแบบแกล้งไปสารพัดอยู่พอสมควรนะคะแกล้งไปเยอะอยู่โดยสกิลของอีจังจุนนั่นเองวงต่อไปนะคะ Want Us นะคะ Want Us ก็เป็นวงที่ค่ายเดียวกับรุ่นพี่มามามูนะคะก็คือซีซั่นที่แล้วเนี่ยของแล้วรอเรือเว้ยรอลิงซีซั่นที่แล้วนะคะก็คือรุ่นพี่มามามูเนี่ยได้ที่หนึ่งในรายการของ Queendom ก็คือ Want Us ก็ถือได้ว่าเป็นอีกวงที่ได้รับความสำเร็จในระดับขั้นหนึ่งของการที่เดบิวต์เป็นไอดอลกลุ่มใหม่ขึ้นมานะคะก็เป็นวงที่ถามว่าค่อนข้างจริงจังพอสมควรในการแข่งขันนะคะเพราะว่าเมมเบอร์ของ One Us เนี่ยก็ได้ผ่านการเข้าร่วมรายการ Produce 101 Season ที่2มาด้วยนะคะถือได้ว่าไม่ค่อยได้ประหม่าอะไรมากแต่ก็ถือว่ากดดันอยู่เหมือนกันนะคะต่อไปสำหรับ Very Very นะคะก็ Very Very เนี่ยก็เดบิวต์หลังจากOne Us นะคะขึ้นโชว์เคสเดบิวต์ห่างกันแค่2ชั่วโมงนะคะซึ่งเดบิวต์วันเดียวกันนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องเพราะว่าห่างกันแค่2ชั่วโมงนะคะ
แต่คือเขาเดบิวต์พร้อมกันเข้ารายการโปรโมทหรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกเขาก็เลยจะสนิทกันนะคะสำหรับ One Us กับ Very Very ก็คือแอร์ไทม์ที่ได้ใน Very Very เนี่ยส่วนมากจะเป็นของน้องคังมินนะคะมักเน่คังมินนะคะใครที่ดู EP ที่1แล้วจะรู้ว่าน้องคังมินเนี่ยคือบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็น้องก็ร้องไห้มีน้ำตานะคะก็ฝากให้กำลังใจเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นอีกวงนึงที่ทุกคนมีความสามารถกันหมดเลยวงสุดท้ายนะคะ T.O.O. มักเน่ของรายการนั่นเองคือก็เด็กอ่ะก็ยังเด็กๆกันอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าได้แสดงเป็นทีมแรกของรายการนะคะก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะก็คือแบบเสนอตัวเองขึ้นมาแบบแสดงเป็นทีมแรกเพราะว่าไม่อยากจะกดดันตัวเองเนาะก็คือโชว์เป็นทีมแรกดีกว่านะคะเป็นพื้นดีกว่าก่อนที่จะแบบให้คนที่แบบเขาสูงกว่าเรามาให้เราแบบดูกดดันก็เป็นการที่เสนอตัวเองได้ดีนะคะในการเป็นรุ่นน้องเนาะแล้วก็มีความเกรงอยู่แม้ว่าจะผ่านรายการ Survival มาแค่แบบเดบิวต์ยังไม่ถึงเดือนก็มารายการนี้แล้วอะไรเงี้ยก็คือเจอแต่รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ทั้งนั้นเลยนะคะก็อยากจะฝากหนุ่มๆ TOO กันด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบเด็กๆก็ฝากเชียร์กันด้วยนะฮะต่อไปนะคะพูดมานานมากเลยนะคะก็สิ่งที่น่าสนใจในอันดับที่2นะคะของรายการ Road to Kingdom ก็คือกฎกติกาของรายการนี้นั่นเองค่ะอันนี้คือฝนนั่งลิสต์เลยนะตอนที่ฝนดู EP 1เสร็จแล้วฝนก็อัดคลิปนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะคะกฎของ Road to Kingdom นะคะจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะนั่นคือ7 4 2 1และก็90ค่ะคือเลข7เนี่ยนั่นก็คือหมายถึง7ทีมนะคะเลข4คือการแสดงทั้ง4ครั้ง4รอบนะคะเลข2เป็นอะไรที่ทำให้เราตกใจมากๆซึ่งรอบนี้นะคะรายการรอบนี้คือจะมีการคัดออกนั่นเอง2ทีมที่จะต้องตกรอบไปนะคะแล้วก็อีก5ทีมเนี่ยจะไปแสดงในรอบต่อไปคือรอบสุดท้าย Final Stage เลยนะคะแล้วการตกรอบคัดออกยังไงนะคะ2ทีมที่ได้คะแนนต่ำที่สุดนะคะรอบแรกและรอบที่2เนี่ยเอามารวมกันแล้วก็เป็นทีมแรกที่ได้ตกรอบไปนั่นก็คือทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนั่นเองงงไหมฝนก็งงกับคำพูดตัวเองเหมือนกัน คือในรอบที่1ก็ยังครบอยู่ทั้ง7ทีมนะคะรอบที่2ก็คือแข่งกัน7ทีมเหมือนกันแต่ทั้ง2รอบนี้นะคะคะแนนคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะคะ1ทีมจะตกรอบนะคะแล้วก็รอบที่3นะคะคนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในรอบที่3ก็จะตกรอบไปอีก1ทีมรวมเป็น2ทีมนั่นเองและอีก5ทีมที่เหลือนะคะก็จะไปแข่งขันกันในรอบไฟนอลเพื่อหาทีมที่ชนะนั่นเองและเลข1นะคะเป็นเกณฑ์การประเมินผู้ชนะนะคะเกณฑ์การประเมินผู้ชนะคนสุดท้ายในรายการนั่นก็คือทีมสุดท้ายในรายการนั่นเองคือจะเป็นการสะสมคะแนนสูงสุดในการแข่งขันทั้ง3รอบและรวมกับรอบสุดท้ายด้วยและเป็นทีมที่ผ่านเข้าไปในรายการ Kingdom นั่นเองนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าอีก1ทีมที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดไม่รวมคะแนนสะสมนะนี่คะแนนโหวตสูงสุดในรอบสุดท้ายจะได้เข้าร่วมรายการทันทีเหมือนกันนั่นก็คือทีมที่ได้คะแนนสะสมรวมๆกันแล้วสูงที่สุด1ทีมและทีมที่ชนะไฟนอลอีก1ทีมรวมเป็น2ทีมที่จะไปรายการ Kingdom แต่ว่ามีคำถามที่ซอโฮเป็นคนถามขึ้นมานะคะนั่นก็คือถ้าทีมที่มีคะแนนสะสมกับทีมที่ชนะในไฟนอลเป็นทีมเดียวกันนั่นก็คือมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปในการ Kingdom เองค่ะโหดนะโหดกติกาโคตรโหดเลยอะและเลข90นะคะนั่นคือการโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์90วินะคะใน EP ที่1นี้เพื่อเป็นการวอร์มอัพนะคะฝนบอกอย่างนี้ละกันเพื่อเป็นการวอร์มอัพนะคะของหนุ่มๆเพื่อที่จะขึ้นการแสดงจริงๆในรอบแรกใน EP ถัดไปนั่นเองสิ่งที่น่าสนใจอันดับที่3ใน EP แรกนี้นะคะนั่นก็คือการจัดอันดับ6ทีมนะคะ6ทีมที่ได้อันดับ1ถึง6รวมทั้ง7ทีมเนี่ยมาเลือกกันว่าใครจะได้อันดับที่1ถึงอันดับที่6นะคะยกเว้นทีมตัวเองนะคะห้ามเลือกทีมตัวเองเข้าไปในนั้นนะจ๊ะสิ่งที่น่าสนใจในข้อที่4นะคะนั่นก็คือคะแนนในการโหวตอันดับที่1ถึงอันดับที่6นะคะคะแนนที่1อันดับที่1เนี่ยคือ100คะแนนอันดับที่2 80อันดับที่3 60อันดับที่4 40อันดับที่5 20และอันดับที่6 5คะแนนนั่นเองแต่ว่าคะแนนอันนี้จะไม่เป็นคะแนนหลักนะคะเป็นเหมือนคะแนนที่ให้แต่ละทีมดูว่าสมควรจะได้รับ
อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะจะไม่เอาไปรวมในคะแนนสะสมนะคะข้อที่5นะคะสิ่งที่น่าสนใจคือการแข่งขันที่ไม่ได้มีแค่การแข่งขันงงไหมคือการแข่งขันที่ไม่ได้มีแค่การแข่งขันคือมันมีทั้งตลกมีทั้งperformance ที่ดีมีทั้งการคือมันไม่ได้ซีเรียสมากมายขนาดนั้นมันซีเรียสในเรื่องของการประเมินผลแต่ในเรื่องของการแข่งขันการหักมุมต่างๆการเล่นการพูดแบบหยอกกันแบบการพูดตรงไปตรงมาหรือการหลุดกันตัดต่อของ Mnet อ่ะนั่นแหละคือมันเป็นอะไรที่สนุกมากฝนดู EP แรกแล้วฝนตลกมากตลกมากจริงๆคือเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้มีแค่การแข่งขันคือมันมีความสนุกความเปิ่นความตลกความฮาความเครียดรวมอยู่ด้วยกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นรายการ Survival ที่น่าติดตามอีกรายการนึงจนฝนเนี่ยยอมเสียเงินที่จะสมัครวิวเพื่อดูรายการนี้แบบพรีเมียม อันนี้คือเรื่องจริงและสิ่งที่น่าสนใจในอันดับที่6นะคะนั่นคือการโชว์ performance 90วิและจัดอันดับนั่นเองคือเดี๋ยวฝนขึ้นกราฟให้นะคะว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้วก็อยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะคะคือโหวตในโชว์ที่เท่าไหร่นะคะก็ได้ไปกี่คะแนนนะคะมาที่อันดับที่1เลยแล้วกันนะคะอันดับที่1นั่นคือ The Boy นั่นเองได้ไป560คะแนนนะคะยินดีด้วยจ้าแล้วก็อันดับที่2นะคะ Pentagon นะคะได้ไป480คะแนนนะคะอันดับที่3 Very Very นะคะได้ไป340คะแนนนะคะอันดับที่4 Golden Child นะจ๊ะได้ไป320คะแนนนะคะแล้วก็อันดับที่5นะคะ On and Off นะคะได้ไปอยู่ที่155คะแนนนะคะอันดับที่6 One Us นะคะได้ไป145คะแนนและอันดับที่7อันดับสุดท้ายก็คือมักเน่ของรายการ TOO นั่นเองได้ไป135คะแนนนั่นเองค่ะคือเป็นคนที่อยากจะเอาใจช่วยเด็กๆอยู่นะว่าแบบเอ้ยเด็กๆทำการแสดงดีนะแล้วฝนก็ฟังเพลง TOO แบบเฮ้ยเราเคยได้ยินเพลงนี้เรารู้จักเพลงนี้อยู่นะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเพลงใครร้องเว้ยฝนเป็นคนที่ชอบฟังเพลงก่อนที่จะไปดูหน้าไอดอลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ถือว่ามันไม่ค่อยใช่สไตล์ฝนเท่าไหร่แต่พอฟังมากๆเข้าอ่ะเอ้ยมันเพราะอ่ะมันดูชอบเพลงของTOO เพราะดีนะคะสิ่งที่น่าสนใจในข้อที่7นั่นก็คือการแสดงในรอบแรกนั่นเองค่ะใน EP หน้านะคะ EP ที่2นะคะที่จะถึงในสัปดาห์หน้านี้นะคะก็คือจะเป็นหัวข้อของ Song of King นะคะเป็นเพลงที่คือไอดอลเลือกเองได้นะคะเลือกเพลงของราชาไอดอลที่คิดว่ายอดเยี่ยมที่สุดแล้วก็นำมาแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ใน EP แรกให้เราได้ชมกันนะคะก็คือทุกคนจะได้เห็นทีเซอร์กันไปแล้วแหละเพราะว่าMnet ปล่อยทีเซอร์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อันนี้ก็ไม่พลาดกันเนาะคลิปนี้ฝนจะไม่ได้มาทำรีแอคชั่น90วิแบบเต็มๆของหนุ่มๆนะคะแค่พูดนี่ก็ปาไปแบบ 10-20 นาทีแล้วและสิ่งที่น่าสนใจอันดับต่อไปข้อที่8ข้อสุดท้ายที่ฝนลิสต์มานะคะนั่นก็คือดูรายการได้ที่ไหนรายการนะคะคือถ้าติดตาม Twitter เนี่ยคนที่เขาติดตามไม่ว่าจะเป็นทั้ง7ทีมเลยนะคะทั้ง Pentagon On and Off Golden Child The Boy One Art Very Very แล้วก็ TOO เนี่ยเขาก็จะมีสตรีมในแต่ละสัปดาห์นะคะนั่นคือจะออกอากาศทุกวันศุกร์อันนี้ผลไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะน่าจะเป็นทุกวันศุกร์นะเวลา 20:00 ของเกาหลีก็จะประมาณ 18:00 นของไทยถ้าฝนดูเวลาผิดไปขอโทษทีนะคะแต่ว่าคือฝนยึดมาจากวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะในรายการที่เขาได้ออกอากาศนะฮะพอรายการแสดงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหลังจากรายการจบอีก8ชั่วโมงนะคะรายการจะเข้าไปในวิวนั่นเองนะคะนั่นก็คืออยู่ที่ช่องของวิวนั่นเองนะคะสามารถโหลดมาดูกันได้นะคะแอปพลิเคชันของวิวนะคะแต่ว่าดูได้เฉพาะพรีเมียมเท่านั้นนะคะคือคนที่จะต้องเสียเงินดูเหมือนกับของ Netflix นั่นแหละนะคะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ฝนก็ยอมเสียเงินนะคะเพื่อที่จะดูนะคะจริงๆอันนี้แบบจริงจังมากคือยอมเสียเงินเพื่อที่จะดูรายการ Road to Kingdom โดยเฉพาะคือพอรายการKingdom มาเนี่ยก็จะติดตามไปอีกเหมือนกันนะคะถ้าวงที่เราชอบแบบได้เข้าหรือในรายการKingdom เนี่ยมีวงใหม่ๆเข้ามาเราก็จะได้ดูพวกเขาด้วยนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมฝากติดตามหนุ่มๆกันด้วยนะคะทั้ง7ทีมเลยนะถึงแม้ว่าจะต้องมีการโหวตออกทั้งหมด2ทีมนะคะก็หวังว่าอย่าให้เป็นทีมที่เราชอบเลยนะขออย่าให้เป็นทีมที่เราแบบเชียร์เลยขอร้องแต่ไม่ว่าทีมไหนจะออกนะคะก็รู้สึกว่าเศร้าเหมือนกันโอเคฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะคะไว้ติดตามหนุ่มๆกันด้วยแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปของฝนด้วยนะคะ EP ที่2ก็ฝนไม่รู้ว่าจะยังไงอาจจะต้องมาไลฟ์
เหมือนกับตอนที่ทำ Produce X ก็ได้นะคะยังไงฝากติดตามกันด้วยนะคะอาจจะเป็นทุกวันเสาร์2 ทุ่ม เนาะ2ทุ่ม3ทุ่มเหมือนเดิมอย่างที่เราเคยทำของ Produce X นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะถ้าฝนมาไลฟ์ก็มาดูกันด้วยนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อันยอง